หลุดออกมาแล้วสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะวันนี้เราอยู่กับเอาติลิโม่นะมาให้เปลี่ยนพวงมาลัยเนี่ยครับพวงมาลัยเดิมพี่เขามันลอกหมดแล้วไอพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัย3ก้านนะหน้าตาเหมือนพวงมาลัยวีโก้เลยแล้วก็ที่ผมคุ้นตาเลยก็คือโตโยต้าโคล่า AE อ่ะพวงมาลัยหน้าตาเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมจะประกบมันจะมีคอ T12รหัสคอเป็น T12แน่นอนอ่ะก็มีทั้งคอบางแล้วก็คอปกตินะแต่ว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะผมพามาดูนี่ก่อนต้องใช้คำว่าสายหมกคันนี้เดิมมันเป็นเครื่อง 1,600 นะอันนี้ไม่ใช่ละเครื่องอะไรอ่ะพี่2ZZ 2,000 1,800 เครื่องเบลเลอร์เลยอย่าไปดันนะอยู่สีชาเห็นคันนี้อย่าไปดันใช่นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเปลี่ยนพวงมาลัยครับพอเห็นเสร็จปุ๊บเอ้าไปอยู่ร้านตรงนี้เองนี่นะก็เลยวนมาดูไขควงไปไหนไม่รู้อันสั้นอ่ะไม่เจอไม่เป็นไรใช่ไหมมันมีน็อตอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ T12 ธรรมดานะไม่ใช่แอร์แบ็กนี่ครับพ่อเกษียณเขามีเงินได้แค่ราคาไม่นวดก็ได้จะเอาตัวที่จับตัวนี้แหละเพราะว่ามันผ่อนแรงเพราะว่าเราต้องผ่อนอะไรนะระบบไฟฟ้าระบบส่งน้ำระบบตู้ล็อกโอเครบกวนพี่หน่อยพี่จับตัวมาไหนก่อนเพราะว่าเอาไม่อยู่เนี่ย19 17 19พี่พอแล้วครับพอแล้ว19เท่ากับน็อต100โอเคไขนะเดี๋ยวเราลองทุบกันก่อนนะครับว่ามันจะหลุดไหมนะคิดว่าไม่น่าหลุดหลุดออกมาแล้วโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนี่นะพอหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะข้างในเห็นไหมอันนี้เป็นตัวเตะไฟเลี้ยวนะอันนี้เป็นตัวแต่ทีนี้เดี๋ยวจะแกะคอให้ดูหน้าตาคอก็เป็นงี้ถ้าใส่ตรงมาร์กอย่างที่ผมเคยบอกนะมาร์กมันอยู่ข้างบนป่ะม้ามันอยู่ข้างบนนี่คออันเนี้ยคอ T12 นะไอเนี้ยมันหลุดได้ตัวนี้มันเป็นตัวเตะพวงมาลัยอ่ะมันเป็นตัวเตะไฟเลี้ยวมันหลุดได้เราเอากาว3เอาเรากาวเนี่ยกาวร้อนเนี่ยหยอดช่วงข้างๆเนี่ยมันจะได้แข็งแรงหน่อยเพราะว่าเคยเจอมาหลายคันแล้วใช้ไปประมาณปี2ปีอย่างเงี้ยไอตัวแป้นเนี้ยมันรูดแล้วมันไฟเลี้ยวมันไม่คืนตามเนี่ยเราหยอดลงไปเงี้ยอันนี้ทิกเล็กน้อยนะครับไม่หยอดก็ได้นะแรกๆมันก็จะใช้ดีแต่ว่าอย่างที่เจอปัญหาหน้าร้านบ่อยๆอ่ะมันจะรูดตรงนี้แหละพอหยอดเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้พักหนึ่งพักใหญ่ๆเลยรอมันแห้งกันมันไหลโอเคเดี๋ยวรบกวนพี่เจ้าของรถถือกล้องให้ผมหน่อยปะเดี๋ยวเราจะไปลองพวงมาลัยกันตอนนี้พวงมาลัยมันไม่ตรงนะเราต้องไปดูระยะจากตรงนู้นนะว่าตรงไม่ตรงส่วนดีนะส่วนดีนะค่อยแหลมออกมาเห็นมาเนี่ยคันนี้กับแท็กซี่เห็นมาแล้วยังจะไอ้นี่อ่ะมันไม่ตรงนะผมเอาหลบเคี่ยวหนึ่งดูว่าตรงไหม
คแล้วแต่รถพี่กินซ้ายพี่ต้องถือพวงมาลัยหนักขวานิดนึงก็จะตรงพอดีครับถ้าอยากให้มันโอเคเนี่ยตอนนี้พี่ต้องไปตั้งศูนย์รอช่วงไปสับยางก็ได้แล้วพี่ไปตั้งศูนย์แล้วเราดึงก็จะตรงครับไปตั้งคอมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะใส่ปลอกคอเข้าไปเดี๋ยวลืมชอบลืมประจำเลยอึ๊บใส่ปลอกคอไว้แล้วทีนี้นะลึกไปปลอกคอลงไปลึกไปไม่สวยนี่อยู่งี้เห็นมาร์กนะนี่เห็นมาร์กนะนี่ผมตั้งมาร์กไว้ตรงกลางแล้วนะถ้าพวงมาลัยวางมันก็จะอยู่งี้นะเห็นไหมโอเคผมจะไขน็อตตัวล่างเอากุญแจออกแล้วเราก็ไขเลยโอเคประตูล็อกแล้วไอ้ประตูล็อกคอล็อกแล้วไขได้แค่พอตึงพอนะโอเคแค่นี้พอละทีนี้แป้นแต่เขาเป็นแบบนี้นะเขาไม่ใช่แป้นแต่นาดี้เหล็กนะเห็นไหมเรามีอันนี้อยู่เราเอาเนี้ยใส่ลงไปข้างล่างก่อนถ้าเราไม่ใส่นะแป้นแต้มมันจะใส่ไม่แน่นแล้วเราก็แดงแล้วขอสกอตเทปหน่อยเทปมันไหนไฟข้างหลังเขาจะมี2ขาให้ดูงี้มันจะมีอันกลางกับริมอันริมอันเนี้ยกับเหล็กอันเนี้ยมันจะต่อถึงกันเดี๋ยวเราจะต่อในอันกลางนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาสกอตเทปมาแปะตรงนี้ไว้เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันชอบหมุนได้แล้วมันก็จะดังแล้วมันจะร้องนานๆทีเราจะเจอแป้นแตนแบบนี้ทีนะครับส่วนมากเราจะเป็นแป้นนาดี้ที่มันงัดเข้ายากๆอ่ะนี่เราแปะคุมไว้อย่างนี้ก็ได้แปะคุมไว้อย่างเงี้ยไม่ให้ตรงนี้มันวิ่งมาหากันส่วนอันนี้นะงอมันขึ้นมาหน่อยอย่างนี้เราก็เอาพวงมาลัยประกบลงไปนี่อย่าลืมนะมาร์คอยู่ตรงนี้นะมาร์คอยู่ขวาแล้วนะหมุนพวงมาลัยหานะนี่เดี๋ยวทุกครั้งที่เราใส่พวงมาลัยนาดี้ผมไม่เคยใส่สังกะสีข้างล่างเลยเห็นไหมแต่ครั้งนี้ต้องใส่นะเพราะแป้นแต่เขาเป็นอีกแบบนึงไม่ใส่ไม่ได้แป้นแต่อันนี้มันจะเหมือนแป้นแต่โมโม่ไอ้พวกโมโม่มันจะเป็นแบบเนี้ยหน้าตาเขาจะเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวผมไขลงไปพอตึงก่อนนะให้พวงมาลัยมันประกบลงก่อนเสร็จแล้วก็อันนี้เสียบนี่นะอย่างนี้นะอันนี้ดันเข้าไปข้างในบิดหน่อยดังเลยเห็นไหมอยู่แล้วดังด้วยเรียบร้อยทีนี้ไขน็อตเหมือนที่เคยบอกนะไขสับนะไขลงไปไขน็อตพวกนี้ลงไปให้ตึงก่อนทุกตัวเลยน็อตก็ไม่ใช่ของมันนะน็อตต้องเป็นหัวเทเปอร์น็อตจะต้องเป็นหัวแบบไอเนี่ยเห็นปะเพราะฐานมันเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยเทเปอร์มันเฉียงลงไปอ่ะมันเป็นเทเปอร์น็อตต้องเป็นเทเปอร์อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นน็อตพวงมาลัยธรรมดาใช่นี่มันก็จะดันใช่นี่มันถ้าเป็นอันนั้นมันจะเสมอลงมาข้างล่างนี่มันต้องเป็นน็อตแบบนี้พี่เราไปส่องไขดูไหมไม่สวยน็อตมันไม่สวยมันต้องเป็นเทเปอร์สีเงินนี่น็อตมันต้องเป็นอย่างนี้
มันจะดันลงมาดูแล้วแต่ชอบเอาไหมมันก็สวยนะถ้าสวยก็เดี๋ยวขายดำให้ขายดำเพราะว่ารถมันดำแดงโอเคโอเคไม่มีปัญหาไม่เห็นว่ามันเรื่องเล็กเรื่องเล็กเข้าใจว่าที่มานี่ก็เป็นของเขาอยู่แล้วน็อตอ่ะมันจะเป็นถ้าเป็นพวงมาลัยนาดี้มามันจะเป็นเตเปอร์สีมันจะเป็นเตเปอร์สีเงินมันจะมีเตเปอร์สีเงินกับสีดำแล้วน็อตที่มันแถมมามันจะยาวมันจะไม่ใช่น็อตสั้นก็จะเป็นไทเทก็มีเป็นไทเทก็ได้ระหว่างยาวกับสั้นไม่มีผลต่างกันไม่เป็นไรครับแค่ถ้าเป็นสั้นแล้วมันแปนแตกคอไม่ได้มันจะมีฝาคอแปนแตกที่ใส่แปนแตกมันจะมีฝาอีกอันหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยที่มันครอบทับอันเนี้ยที่ผมถามพี่ตอนแรกว่ามีไหมนั่นแหละถ้ามันมีฝาครอบมันต้องเป็นน็อตยาวน็อตสั้นมันจะไขไม่ถึงแสดงว่าเขาเอาคันนั้นไปใส่กันไม่แน่ใจเขาอาจจะใส่แบบนี้ก็ได้ไม่เขาถอดจากยาริสเขาแต่เขาเอาตัวของ12ใส่หลวงพ่อเขามาใส่แสดงว่าเขาน่าจะกั้นใส่ด้วยอาจารย์เขาถึงใส่น็อตยาวมาให้ครับอันนี้เป็นน็อตแถมในกล่องเห็นบางคันมีตัวสเปเซอร์รองก็คือเขาลองเขาสูงไม่ใช่แค่นั้นเองเขาเรียกคอพับพี่ที่มันรองจากตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมมันเป็นคอพับพี่มันพับขึ้นได้หรือเป็นคอถอดเขาจะประกบกับนี้ชั้นหนึ่งพวงมาลัยพี่จะสูงนี่อาจจะเฟี้ยวเป็นเพื่อนร่วมงานขับแล้วแต่ประตูเขาสูงไงฮะใช่บอกมันต้องดันสุดหลังอ่ะถ้ารถเก่งอ่ะผมว่าโอเคถ้ากระบะลำบากส่วนตัวนะใส่กระบะผมว่ามันขับลำบากใส่กระบะแล้วอย่างรถยนต์แล้วเกียร์ออโต้นะใส่ไปเถอะยืนสูงแค่ไหนก็ได้ตัวเหยียดสุดได้โอเคน็อตเราตึงทุกตัวนะครับขายสับกันนะเริ่มจากตัวนี้ผมเริ่มจากตัวนี้นะเสร็จแล้วผมมาขายตัวนี้ต่อมันขายน็อตล้อใช่เหมือนขายน็อตล้อไล่น็อตขายตัวนี้เสร็จเรามาขายตัวนี้เห็นไหมตัวนี้มันจะแบบเหลือเยอะเลยเห็นนะแล้วเราก็มาไขตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วก็ตัวนี้แล้วก็มานี่โอเคลงตัวนี้เสร็จแล้วเมื่อกี้ตัวนี้แขนตึงแล้วนะเมื่อกี้ผมแขนตึงแล้วนะดูนะได้อีกครึ่งนึงเลยเนี่ยเห็นไหมครึ่งเกียวเลยเนี่ยแล้วมาไขย้ำอีกทีนึงเห็นไหมนี่ก็มาไม่ต้องงงนะว่าพวงมาลัยมันหมุนอ่ะกอกลับไปดูต้นๆ นะอย่าใช้คำว่ากอรู้อายุเลยโอเคมันจะไขกุญแจไม่ได้เห็นนะมันจะไขกุญแจไม่ได้เพราะพวงมาลัยมันล็อกอยู่บิดนิดนึงเรียบร้อยครับเสร็จละพวงมาลัยโอเคครับ